สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชุดความรู้เศรษฐกิจอาเซียนในตอนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลาวครับครับลองมาดูแผนที่กันก่อนนะครับลาวติดกับไทยเลยนะครับเป็นเพื่อนบ้านบ้านพี่เมืองน้องกันมานานนะครับลาวนี่ก็อยู่ตรงตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ระหว่าง2ประเทศนะครับชื่อทางการของลาวเนี่ยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับบางท่านก็เรียกสั้นๆเป็นสปป.ลาวนะครับสปป.ลาวก็ย่อมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองนะครับประวัติโดยย่อนะครับลาวนี่ปัจจุบันก็มีรากฐานมาจากอาณาจักรล้านช้างนะครับล้านช้างก็รุ่งเรืองมากนะครับในช่วงคริสตศตวรรษที่14ถึง18นะครับก็ประมาณนะฮะ600 400ถึง600ปีมาที่แล้วนะครับอาณาจักรลาวนี่ครับตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามนะคือไทยเราเองนะครับรวมแล้วเนี่ย114ปีนะครับจนกระทั่งปี2000พศนะฮะ2436ก็ตกไปเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนนะของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะช่วงสงครามโลกก็ตกอยู่ในอำนาจของญี่ปุ่นนะครับเสร็จจากสงครามโลกญี่ปุ่นแพ้ไปฝรั่งเศสกลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งครับลาวนี่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสนี่ในปีพุทธศักราชที่2496นะครับด้วยบทบาทของเจ้าสุวรรณภูมาเจ้าเพชรราชแล้วก็เจ้าสุภานุวงศ์นะครับในช่วงสงครามเวียดนามซึ่งก็ไม่กี่สิบปีนี่เองนะฮะลาวก็กลายเป็นสมรภูมิลับๆนะครับเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติตามมาด้วยนะครับในปี2518นะครับก็ได้สถาปนาประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยสภาพการปกครองแล้วก็การบริหารด้านเศรษฐกิจของลาวนี่ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997แล้วก็เข้า WTO นะครับปีนี้แหละครับ2013ก็เปิดเศรษฐกิจนะฮะเข้าสู่ระบบตลาดอย่างเต็มที่นะครับที่มาครับ CIA World Factbook นั่นเองนะครับรู้ประวัติคร่าวๆของลาวไปแล้วนะครับเราก็มาดูสภาพภูมิศาสตร์นะฮะพื้นที่ของประเทศลาวนะครับ 236,800 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่84ของโลกนะครับชายแดนครับติดต่อกับไทยยาวที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็เยอะเหมือนกันนะฮะ 1,754 กิโลเมตรนะครับติดกับพม่าอยู่นิดนึงนะครับช่วงตอนเหนือของประเทศเนี่ย235กิโลเมตรที่ติดกันยาวที่สุดเลยคือเวียดนามนะครับ 2,130 กิโลเมตรนะครับลาวนี่ไปถึงจรดถึงจีนด้วยนะครับติดกับจีนอยู่นี่423กิโลเมตรแล้วก็ด้านภาคใต้ครับติดกับกัมพูชา541กิโลเมตรลาวเป็นแผ่นดินที่เขาเรียกว่าแลนด์ล็อกนะครับคือไม่ติดกับทะเลเลยนะครับคือไม่มีทะเลว่างั้นเถอะนะครับก็ทำให้การค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยต้องพึ่งพานะฮะท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่าคู่ค้าของลาวนี่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศไหนนะครับการใช้พื้นที่ของลาวครับทำการเกษตรเนี่ย 5.91% นะครับปลูกพืชถาวร 0.42% แล้วก็อื่นๆนะครับ 93.67% พื้นที่ชลประทานในลาวครับ 3,100 ตารางกิโลเมตรนะครับการใช้น้ำจืดต่อหัว 588.9 ลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของลาวครับยังคงเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็ไทยเราก็ซื้อไม้จากลาวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะฟอสเฟตพลังงานน้ำก็ขึ้นชื่อมากนะฮะหลังๆก็จะเป็นข่าวมากเลยในแง่ของการทำเขื่อนเพื่อสร้างไฟฟ้านะครับอันนี้แหละครับพลังงานน้ำนะครับครับที่เหลือก็จะเป็นยิปซัมทองแล้วก็หินมีค่านะครับที่มาครับ CIA World Factbook เช่นเคยนะครับในด้านประชากรและสังคมครับจำนวนประชากรลาวไม่มากนะครับ6,695,166 คนอันนี้สำรวจเมื่อ เดือนกรกฎาคมปีนี้นี่เองนะครับแล้วก็ถ้าวัดรายประเทศเนี่ยก็จะมากเป็นอันดับที่102ของโลกนะครับเชื้อชาติเนี่ยก็อันนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับ เป็นเชื้อชาติลาวแค่เกินครึ่งมานิดเดียวเองนะครับ 55% นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นเชื้อชาติเป็นชาวเผ่าแล้วนะครับกะหมู่
มองนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับอีกหลากหลายเลยนะครับกว่า100ชนชาตินะครับรวมๆกันก็อีก 26% นะครับเพราะฉะนั้นลาวนี่ก็อย่าไปเหมารวมนะครับว่าจะเป็นคนลาวหมดนะครับจะมีคนชาวเผ่าเล็กๆน้อยๆนี่อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีหลายชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ภาษานะครับภาษาพูดภาษาลาวนะครับเป็นภาษาทางการนะครับแต่ว่าก็จะมีพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าก็อยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศสนี่มาหลายร้อยปีนะครับเป็นร้อยปีเลยภาษาอังกฤษครับรวมทั้งถ้าไปในชนเผ่าต่างๆก็จะมีภาษาเป็นของตัวเองอีกนะครับในด้านศาสนานะครับลาวก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างนะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เยอะที่สุดก็จริงแต่ว่าก็ได้แค่ 67% นะฮะอันนี้ก็จะต่างกับไทยต่างกับกัมพูชาซึ่งศาสนาพุทธนี่95%ขึ้นเลยนะฮะแต่ว่าของลาวนี่แค่ 67% ศาสนาคริสต์ 1.5% แล้วก็ที่เหลืออีก 31.5% ที่เหลือก็จะเป็นความเชื่อของเผ่าต่างๆนะครับสัดส่วนประชากรวัยทำงานนะฮะอายุ 15-64 ปีเนี่ย 60.8% นะครับก็ไม่มากไม่น้อยนะครับอัตราการเพิ่มของประชากร 1.63% อันนี้ถือว่าครับถือว่าดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับที่มาครับ CIA World Factbook นะครับครับเราก็มาดูการเมืองการปกครองกันบ้างนะครับเห็นชื่อสปป.ลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะเป็นประชาธิปไตยเหมือนชื่อนะครับประเภทการปกครองในของลาวเนี่ยเขายังเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยู่นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมมิวนิสต์สเตทนะครับเมืองหลวงก็แน่นอนว่าคนไทยคงรู้จักกันเกือบทุกคนแหละครับนครหลวงเวียงจันทน์นะครับก็ติดกับฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะครับข้ามไปจากจังหวัดหนองคายก็ถึงแล้วนะครับสกุลเงินครับสกุลกีบนะครับกีบก็มีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า LAK นะครับก็คงจะย่อมาจากลาวสกีบนั่นเองนะครับประมุขรัฐนะครับที่นั่นเขาเรียกว่าประธานประเทศนะครับจุมลีไสยสอนนะครับท่านจุมลีไสยสอนเป็นประธานประเทศนะครับหัวหน้ารัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีทองสิงห์ธรรมวงศ์นะครับชื่อภาษาลาวกับชื่อภาษาไทยก็ใกล้เคียงกันมากนะครับได้ชื่อว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันมานะครับแต่ว่าการสะกดของลาวนี่เขาค่อนข้างที่จะสะกดเหมือนตัวเวลาภาษาไทยเราจะมีตัวอ่านนะฮะตัวอ่านนี่ก็สะกดแบบง่ายๆตรงๆเลยส่วนใหญ่ลาวก็จะสะกดอย่างนั้นเลยนะครับคณะรัฐมนตรีครับก็แต่งตั้งโดยประธานประเทศนะครับแล้วก็การเลือกตั้งครับประธานกับรองประธานประเทศนี่ก็เลือกจากสภาแห่งชาติทุกห้าปีนะครับแล้วก็สภาแห่งชาติก็มาจากพรรคคอมมิวนิสต์นะครับนายกรัฐมนตรีก็ถูกเสนอชื่อโดยประธานประเทศนั่นเองนะครับนี่ที่มาก็ CIA World Factbook นะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดปลีกย่อยลงไปก็ลองไปดูที่เว็บไซต์ของ CIA World Factbook ก็จะมีข้อมูลเพิ่มให้นะครับครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับก็จะเป็นธรรมเนียมนะฮะที่จะขออนุญาตพาท่านผู้เรียนเนี่ยไปทำความเคารพประเทศที่เราจะเข้าไปศึกษานะฮะหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขานะครับก็จะขออนุญาตพาไปรับชมรับฟังเพลงชาติลาวนะครับเพลงชาติลาวก็ชื่อว่าเพลงชาติลาวเลยนะครับเนื้อหาก็ภาษาลาวนี่ก็เดี๋ยวลองอ่านไปนะครับมันจะพอจะเดาได้นะครับมันก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากนะครับแล้วก็ฟังดูเนี่ยคงจะฟังออกเลยครับนะครับจะฟังออกสักประมาณสัก 60-70% เลยนะครับมันก็จะมีเนื้อหานี่มีเนื้อตรงนี้ให้ดูนะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับกันก้าวหน้าผู้สาสุขี
ครับฟังเพลงชาติลาวจบกันไปนะครับก็เข้ามาสู่เนื้อหาเรานะครับเนื้อหาหลักของเราก็มี5ส่วนเช่นเคยครับเช่นเดียวกันกับทุกประเทศนะครับส่วนแรกนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะโครงสร้างเศรษฐกิจเราก็จะเข้าไปเจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจของลาวโดยการที่จะไปดูส่วนประกอบต่างๆของ GDP ของลาวนะครับก็แบ่งเป็นทั้งฝั่งรายจ่ายแล้วก็ฝั่งการผลิตนะครับรวมทั้งการพึ่งพากันค้าต่างประเทศด้วยนะครับเราไปดูว่าตอนนี้ลาวเศรษฐกิจลาวนะครับมีการพึ่งพากันค้าต่างประเทศมากหรือน้อยเพียงใดแล้วนะครับส่วนที่2ครับเราก็จะมาดูการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวนะครับลาวเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอาเซียนนะครับหนึ่งในกลุ่มที่เขาเรียกว่า CLMV นี่แหละครับการเติบโตทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจลาวนะครับถือว่าเติบโตได้สูงมากนะครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจลาวเติบโตเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับเศรษฐกิจไทยเทียบกับเศรษฐกิจอื่นๆในอาเซียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับว่าในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้เนี่ยแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจลาวจะเป็นอย่างไรครับจะเติบโตได้สูงต่อไปหรือไม่นะครับก็จะมาดูกันในหมวดที่2นี่แหละครับแล้วก็สำหรับหมวดที่3นะครับความสามารถในการแข่งขันก็ลาวนี่เริ่มเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดแล้วก็ล่าสุดก็เข้าร่วม WTO นะครับหรือว่า World Trade Organization องค์การการค้าโลกนะครับเมื่อปีนี้เองครับลาวเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นการเปิดประเทศค้าขายกับโลกอย่างเต็มตัวนะครับความสามารถในการแข่งขันของเรามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างไรจะได้ไปดูกันในหมวดที่3ความสามารถในการแข่งขันนี่แหละครับแล้วก็หมวดที่4ครับเช่นเคยครับกับด้านที่เป็นผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสุดท้ายมันจะต้องไปอยู่ในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรนะครับในประเทศนั้นๆ นะครับหมวดที่4เราก็จะมาดูครับดัชนีชี้วัดต่างๆที่สะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวนะครับออกมาเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตได้ขนาดไหนนะครับรวมไปถึงการกระจายรายได้ด้วยนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เขาก็เน้นการเติบโตที่เท่าเทียมเป็นธรรมนะครับการกระจายรายได้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับในหมวดที่4เราก็จะมาดูดัชนีต่างๆเหล่านี้แหละครับแล้วก็หมวดสุดท้ายนะครับหมวดที่5สถิรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเหมือนกับระบบของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยแหละครับมีส่วนต่างๆที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ระบบที่จะดำเนินไปได้ดีเนี่ยก็ส่วนต่างๆทำงานกันประสานงานกันได้ดีนะครับสถิรภาพทางเศรษฐกิจก็จะมามุ่งวิเคราะห์จุดนี้แหละครับว่าความเสี่ยงของการที่ระบบเศรษฐกิจมันจะทำงานได้ไม่ดีเนี่ยมันมีความเสี่ยงในด้านไหนๆบ้างนะครับเราก็จะเจาะลึกกันไปทุกๆด้านค่อยๆดูกันไปทีละด้านนะครับแล้วก็เรามาวิเคราะห์กันนะครับความเสี่ยงของเศรษฐกิจลาวอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของตอนที่ชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลาวครับครับก็มาเริ่มกันครับที่หมวดแรกเลยครับโครงสร้างเศรษฐกิจของลาวครับโครงสร้างเศรษฐกิจของลาวนะครับก่อนที่จะเข้าไปเจาะลึกกันก็มาดูขนาดของเศรษฐกิจลาวกันเสียก่อนนะครับการวัดขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยทำได้นะครับโดยการใช้วัดขนาดของ GDP นะครับปกตินี่เราจะรู้จัก GDP จากข่าวที่ว่า GDP จะเติบโตเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่ใช่การเติบโตของ GDP นะครับอันนี้จะวัดขนาดของ GDP นะครับขนาดของ GDP เนี่ยก็มีวิธีวัดนะฮะแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะวัดขนาดของ GDP ในเงินสกุลของเขาเองนะครับทีนี้พอเราจะมาเทียบกันในระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทำให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันนะครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแปลงมาเป็นเงินสกุลกลางซึ่งโดยทั่วไปก็จะนิยมนะฮะเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเวลาเราแปลงเนี่ยมันก็มีวิธีแปลงอีกแล้วครับก็แปลงได้2วิธีนะฮะใช้อัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐานเลยนะฮะในตลาดก็ได้วิธีหนึ่งนะครับง่ายๆเลยวิธีที่2เนี่ยเขาเรียกว่าวิธีที่เรียกว่า purchasing power parity หรือว่าตัวย่อง่ายๆว่า PPP เนี่ยนะครับ
เขาก็จะคำนึงถึงค่าครองชีพในแต่ละประเทศด้วยนะครับก็จะมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของตลาดเนี่ยแล้วก็มาปรับด้วยมาตรฐานค่าครองชีพในแต่ละประเทศนะครับก็มีวิธีคำนวณอีกนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งพอได้มาแล้วอัตราแลกเปลี่ยนมันก็จะไม่เท่ากันกับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดทีเดียวนะครับของเราเนี่ยในสไลด์นี้เราใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบ PPP เพราะว่าเราอยากจะมาวัดในแง่ของ GDP ต่อหัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แบบวิธีที่2นะครับแต่ว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันคลิกดูนะฮะเข้าไปดูได้ทั้ง2วิธีนะครับมี interactive chart ท่านก็เลือกดูในแต่ละมุมมองเลยครับว่าจะเลือกวิธีไหนนะครับแต่ว่าสำหรับสไลด์นี้เนี่ยเราจะใช้วิธีที่2ก่อนนะครับตกลงกันตามนี้นะครับแล้วก็เมื่อใช้วิธีที่2แล้วเรามาดูกันครับว่าแต่ละประเทศนะฮะ GDP เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ด้วยขนาดนะฮะขนาดของ GDP นะครับเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ก็เรียงระดับไหลกันลงมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจลาวเนี่ยมีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนนะครับนะฮะ 17,000 ล้านดอลลาร์เองนะครับซึ่งก็เล็กกว่าไทยอยู่กี่เท่าครับเกิน30เท่านะครับเกิน30เท่าอีกนะครับแล้วเราเอาขนาดของ GDP นะครับหารด้วยจำนวนประชากรนะครับลาวนี่เขาก็ประชากรน้อยนะฮะ6ล้านคนเองอันนี้จะเป็นจำนวนประชากรณปี2011นะครับออกมาก็เป็นรายได้ต่อหัวนะครับรายได้ต่อหัวซึ่งถ้าวัดรายได้ต่อหัวแล้วเนี่ยลาวไม่ได้บวยนะครับแม้ว่าขนาดเศรษฐกิจของลาวจะบวยของอาเซียนเนี่ยนะครับรายได้ต่อหัวเนี่ยซึ่งก็คือใช้ GDP เป็นตัววัดนะฮะจริงๆรายได้ต่อหัวนี่เขามันจะไม่ตรงกับ GDP สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันพอที่จะใช้เป็นตัวอนุมานทดแทนกันได้เดี๋ยวจะสไลด์ต่อไปเนี่ยเราจะอธิบายต่อไปเนี่ยเราจะอธิบายเรื่องของรายได้ต่อหัวให้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าในสไลด์นี้ก็ถือว่าใช้ GDP เป็นตัว proxy ไปก่อนนะครับทดแทนกันได้ไม่ค่อยต่างกันมากนักนะครับGDP ต่อหัวนะครับของลาวเนี่ยยังสูงกว่าพม่ายังสูงกว่ากัมพูชานะครับฉะนั้นลาวไม่บวยครับในแง่ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะครับโดยวัดจาก GDPทีนี้ลองมาดูสัดส่วนนะฮะส่วนประกอบของ GDP ลาวบ้างนะครับGDP ก็มี3ด้านนะฮะรายจ่ายการผลิตแล้วก็รายได้นะครับ3ด้านนี้เท่ากันหมดนะครับรายได้เนี่ยก็จะคำนวณมาคล้ายๆกับรายจ่ายแต่ว่ามีการ adjust นิดหน่อยนะครับเวลาเราดูส่วนประกอบของ GDP ก็ตามที่นิยมกันก็จะดู2ทางครับดูฝั่งรายจ่ายแล้วก็ดูฝั่งผลิตนะครับเราลองมาดูฝั่งรายจ่ายก่อนนะครับฝั่งรายจ่ายเนี่ยสูตรง่ายๆก็คือว่า GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับ C คืออะไรนะครับ C คือการบริโภคภาคเอกชนนะครับ I คือการลงทุนนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนรวมกันอยู่ใน I นะครับส่วน G G คือการบริโภคภาครัฐอย่างเดียวนะครับX คือส่งออกสินค้าและบริการนะครับการท่องเที่ยวอยู่ใน X นี้ด้วยนะครับ M M คือการนำเข้านะครับสินค้าและบริการคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกนี่อยู่ใน M นะครับถูกหักต้องถูกหักลบออกไปจาก GDP นะครับตัว M เป็นตัวหักลบออกไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้จ่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ผลิตในประเทศนะครับ GDP นี่เน้นสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศนะครับเอาล่ะครับรู้สมการแล้วเดี๋ยวลองไปดูสัดส่วนกันนะครับในสมการนะครับตัว C ของลาวนะครับการบริโภคเอกชนเนี่ยก็หลังๆก็สัดส่วนก็ลดลงมานะครับลดลงมาจากเคยที่เกือบ 100% เลยนะครับก็ลดลงมาอยู่ประมาณ 70% นะครับตัว I ครับคือการลงทุนอันนี้ดีนะครับเพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าหลังๆเริ่มหดลงกลับอีกนะครับก็ปัจจุบันก็อยู่เกือบ 30% นะครับตัว G คือการบริโภคภาครัฐก็อยู่ราวๆนี้เลยครับทุกประเทศนะฮะประมาณ 10% นะครับแล้วก็ export นะครับ export trend คือเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ 40% นะครับ import ก็ถ่างลงมาเหมือนกันนะครับถ่างลงมาลบไปประมาณเกือบ 40% นะครับถ้า export และ import ถ่างขนานกันมาแบบนี้แบบสมมาตรแบบนี้เนี่ยก็พอจะเดาได้ง่ายๆว่าลาวเนี่ยใช้โมเดลเดียวกับไทยนะฮะโมเดลเดียวกับกัมพูชาด้วยนะครับคือเป็นฐานผลิตการส่งออกก็จริงแต่ว่าต้องนำเข้าพวก material เนี่ยมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็มาประกอบนะครับแล้วก็ส่งออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นยิ่ง export เยอะก็ต้องนำเข้า raw material เยอะ
ก็ m ก็จะเป็นสมมาตรไปกับ x แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะต่างกับประเทศที่เขาอย่างเช่นบรูไนเป็นต้นบรูไนเขาส่งแต่น้ำมันของเองออกนะครับแต่ว่า m เนี่ยเขาไม่ได้เขาเอาเฉพาะสินค้าที่เขาบริโภคเองเพราะฉะนั้น x กับ m มันจะไม่สมมาตรแบบนี้นะครับเอาล่ะครับฝั่งรายจ่ายเห็นกันแล้วนะครับเราไปดูฝั่งผลิตบ้างครับฝั่งผลิตก็แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนนะครับภาค agriculture คือเกษตรนะฮะ service คือบริการแล้วก็ industry คือภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะครับสัดส่วนจากน้อยสุดก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็ 35% นะฮะของ GDP service ก็พอๆกันแต่ว่าสัดส่วนก็พุ่งขึ้นไปสูงแล้วก็ลดลงมานะครับส่วนภาคเกษตรนี่เทรนด์ชัดเจนว่าลดลงมานะครับเห็นเทรนด์แบบนี้แล้วก็จะพูดได้เลยครับว่าตอนนี้ลาวก็อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะเหมือนเช่นกัมพูชานะครับก็คือเปลี่ยนจากระบบเกษตรเนี่ยมาเป็นระบบที่พึ่งพาอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการค้าขายกับโลกมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับการค้าขายกับโลกที่เพิ่มขึ้นของลาวเนี่ยดูได้อย่างไรนะครับดูได้จากการที่ใช้ดัชนีที่เขาเรียกว่า trade openness นะครับคือระดับการเปิดประเทศค้าขาย trade openness นี่คำนวณง่ายๆนะครับก็เอาตัว x แล้วก็ตัว m เนี่ยมาบวกกันเลยครับไม่ต้องเอา m มาลบนะฮะเอา x กับ m นะบวกกันเลยครับบวกกันจะได้เป็น trade value นะครับแล้วก็หารด้วย GDP นะครับก็จะเป็นดัชนี trade openness แล้วนะครับดัชนีนี้มันบอกว่าอะไรบ้างครับมันบอกว่า GDP ของประเทศนั้นๆเนี่ยมันพึ่งพาการค้าขายระหว่างประเทศมากน้อยขนาดไหนนะครับไปดูกันครับในอาเซียนครับสิงคโปร์นี่พึ่งพามากที่สุดเลยนะครับก็ไล่เรียงกันลงมาลาไทยก็พึ่งพาครับลาวนี่ก็ถือว่าเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับเกือบ100ไปแล้วนะฮะพึ่งพามากกว่าอินโดนีเซียมากกว่าฟิลิปปินส์แล้วก็มากกว่าพม่านะครับพม่าเนี่ยแต่ก่อนเขาปิดประเทศนะฮะไม่ค่อยค้าขายกับใครไม่มีใครค้าขายเขาด้วยนะครับเพราะโดนแซงชั่นอยู่แต่ว่าหลังๆนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศแล้วเนี่ยก็เมียนมาก็คงต้องเพิ่มขึ้นนะตัวเลขอันนี้สำหรับลาวครับลาวนี่ตอนนี้ 82.3% นะฮะก็ถ้าแนวโน้มยังเป็นไปในทิศทางเดิมนะครับก็คิดได้เลยครับว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นของลาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็เราดูกันครับว่าลาวส่งออกไปไหนเยอะนะฮะก็ส่งออกไปไหนมากไม่ได้ฮะเพราะว่าไม่มีท่าเรือนะฮะคือถ้าจะไม่ได้ส่งออกไปประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มันติดกันเนี่ยทางเดียวคือต้องไปทางเครื่องบินนะฮะถ้าจะส่งไปประเทศอื่นๆเลยเนี่ยนะฮะต้องไปเครื่องบินแต่ถ้าจะส่งทางเรือเนี่ยยังไงก็ต้องไปผ่านประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของลาวที่ลาวเนี่ยเขาส่งสินค้าออกมาเยอะที่สุดเนี่ยคือไทยนะฮะไทยของเราเนี่ย1ใน3เลยนะครับตามด้วยจีนตามด้วยเวียดนามนะครับลาวเขาส่งอะไรบ้างครับลาวก็ป่าไม้นะฮะทรัพยากรป่าไม้เยอะเขาก็พวกสินค้าไม้ออกมาครับแล้วก็ลาวก็ปลูกกาแฟเยอะด้วยนะครับมีเวียดนามไปลงทุนปลูกกาแฟในลาวลาวก็ส่งกาแฟออกมาครับแล้วก็มีพลังงานน้ำนะครับเขื่อนพลังงานน้ำสร้างพลังไฟฟ้านะฮะสร้างไฟฟ้าออกมาขายนะครับส่งมาที่ไทยเยอะเลยแหละครับก็เนี่ยฮะไฟฟ้าก็จะเป็นสินค้าส่งออกด้วยนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแร่ต่างๆครับทินนะฮะดิบุกนะครับคอปเปอร์ทองแดงโกลนะครับทองครับแล้วก็คาสาว่านะครับนำเข้าอะไรครับลาวนำเข้าอะไรครับนำเข้าจากไหนก่อนนะครับก็หน้าเดิมๆเลยนะฮะหน้าเดิมๆแต่ว่าลาวนี่เขานำเข้าจากไทยเยอะสุดนะครับก็คงจะเป็นไปในเรื่องของการวัฒนธรรมด้วยนะครับภาษาใกล้เคียงกันนะครับความสัมพันธ์ที่มีมานานแล้วก็เมืองหลวงก็ใกล้กับไทยสุดนะฮะก็นำเข้าจากไทยเนี่ยถึงเกือบ2ใน3เลยครับที่เหลือก็จีนแล้วก็เวียดนามอีกนะครับนำเข้าอะไรครับก็นำเข้าสิ่งที่เขาผลิตเองไม่ได้นะฮะพวกเครื่องจักรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับรถยนต์นะฮะพลังงานด้วยนะครับรวมถึงสินค้าบริโภคต่างๆที่ลาวเขายังผลิตเองไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับการส่งออกและนำเข้าของลาวนะครับ
ครับตอนนี้เราก็ลองไปเจาะลึกส่วนประกอบ GDP ฝั่งผลิตของลาวนะครับตัวเลขล่าสุดที่มีรายละเอียดเนี่ยมีแค่ปี2010เองนะครับปี2010เองลาวก็ยังเป็นประเทศที่หาข้อมูลยากนะครับแล้วก็การวิธีการเก็บข้อมูลของรัฐบาลเองเนี่ยสถิติต่างๆเนี่ยยังค่อนข้างที่จะไม่ได้มาตรฐานโลกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเท่าที่มีนะครับล่าสุดก็มีปี2010ที่เราจะลงลึกในรายละเอียดได้นะครับ2010ครับ GDP ฝั่งผลิตของลาวนะครับเป็นอย่างไรครับก็ภาคเกษตร 28% นะภาคอุตสาหกรรม 26% แล้วก็ภาคการบริการ 46% นะครับในภาคอุตสาหกรรมนะฮะแบ่งลงเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต 9.3% นะฮะภาคเหมืองแร่ 7.6% ภาคการก่อสร้าง 5.2% ครับแล้วก็ภาค utilities นะครับ 4.0% นะครับการบริการครับแบ่งได้อย่างไรบ้างครับการค้าขายครับ 20.3% นะฮะภาษีนะครับอื่นๆนะครับแล้วก็มีคมนาคมขนส่งนี่แค่ 5% นะครับบริการภาครัฐนี่ 4.5 นะครับแล้วก็ภาคการเงิน 3.6 ฉะนั้นหลักๆก็ยังคงเป็นเกษตรแล้วก็มีการค้านะฮะเกษตรกับการค้าครับตอนนี้อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าเราเศรษฐกิจลาวเนี่ยเขาอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างครับก็เทรนด์ก็คือว่าจะเป็นอินดัสทรีมากขึ้นนะฮะสังกิจนี่คือปรับโครงสร้างเป็นอุตสาหกรรมนี่ก็คือ industrialization นะฮะก็คือว่าจะจากเกษตรเนี่ยโยกมาเป็นฝั่งอุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็การค้าก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปค้าขายต่อนะครับก็จะเป็นสนาทอดนะฮะของภาคฝั่งผลิตนะฮะของเศรษฐกิจลาวนี่นะครับครับในหมวดแรกครับก็จบลงไปนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจลาวครับเราลองมาสรุปทำความเข้าใจกันอีกสักครั้งนะครับเศรษฐกิจลาวครับขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนครับแต่วัดรายได้เนี่ยฮะเอา GDP เฉลี่ยต่อหัวนะฮะของคนลาวเนี่ยไม่น้อยสุดนะครับไม่น้อยสุดครับเพราะว่ายังสูงกว่ากัมพูชายังสูงกว่าพม่านะครับแล้วก็เมื่อมองในแง่โครงสร้างครับเศรษฐกิจลาวอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างครับจากเศรษฐกิจระบบเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรมและบริการนะครับแล้วก็เริ่มที่จะค้าขายกับโลกเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับภาษาอังกฤษมีคำที่เอามาใช้นะฮะในกระบวนการนี้เขาเรียกว่าเป็น industrialization นะฮะจะไปสุดทางเลยหรือเปล่านะครับจะเป็น industrialized economies เต็มเหมือนกับไทยเหมือนกับประเทศอาเซียนที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์นะฮะหรือว่าแม้กระทั่งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือเปล่านะครับต้องลองดูกันนะครับระดับการเปิดประเทศนะฮะค้าขายกับโลกเนี่ยผ่านตัวดัชนี Trade Openness เนี่ยนะครับก็ของลาวนี่ก็สูงแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็สูงกว่าอินโดนีเซียสูงกว่าฟิลิปปินส์ซะด้วยนะครับแล้วก็ลาวเนี่ยค้าขายกับใครครับค้าขายกับไทยมากที่สุดนะฮะเพราะลาวเป็นประเทศที่เป็น Landlock คือไม่มีทะเลนะครับจะส่งออกไปไหนก็ต้องส่งผ่านเพื่อนบ้านแหละครับยกเว้นว่าจะส่งขึ้นเครื่องบินไปเลยครับแต่ว่าสินค้าที่มันส่งทางเครื่องบินเนี่ยมันน้อยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องส่งผ่านทางทะเลเพราะฉะนั้นก็ไม่พ้นไทยไม่พ้นจีนไม่พ้นเวียดนามนะครับแล้วก็ใน3ประเทศนี้ไทยเราอานิสงส์ได้อานิสงส์เยอะที่สุดนะครับในปี2010นะครับดูโครงสร้างฝั่งผลิตของลาวเนี่ยยังภาคเกษตรก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับแล้วก็มีการค้าด้วยนะครับเกษตรกับการค้าเป็นส่วนสำคัญครับอันนี้จะเป็นตัวบทสรุปคร่าวๆครับในหมวดแรกโครงสร้างเศรษฐกิจลาวครับครับในหมวดที่2ครับก็จะไปดูการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวนะครับเศรษฐกิจลาวถือว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอาเซียนเลยนะครับอยู่ในกลุ่ม CLMV นะฮะ C คือกัมพูชาลาว L คือลาวนะครับ M เมียนมา V เวียดนามนะครับ4เศรษฐกิจนี้เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจเติบโตสูงครับแล้วก็เกิดใหม่นะครับจะเติบโตสูงอย่างไรเดี๋ยวจะได้ไปดูกันในหมวดนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูแนวโน้มนะครับมองไปข้างหน้าด้วยครับว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจลาวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับครับในส่วนแรกครับการเติบโตเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเป้าหมายสุดๆเลยนะครับของเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ย
ก็จะต้องทำให้รายได้ที่แท้จริงต่อหัวเนี่ยเติบโตนะครับแล้วก็รายได้ที่แท้จริงต่อหัวที่เติบโตดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยนะครับให้คุณภาพชีวิตของประชากรเนี่ยดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้รายได้ที่แท้จริงต่อหัวโตดีได้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจต้องโตสูงกว่าการเติบโตของประชากรนะครับต้องโตสูงกว่าการเติบโตของประชากร เราเห็นในสไลด์แรกๆนะครับว่าประชากรเนี่ยโตประมาณ 1.6-1.7% นะของลาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจโตได้สูงกว่านี้เนี่ยรายได้ที่แท้จริงต่อหัวเขาจะเป็นบวกนะครับจะโตเป็นบวกนะครับโตเป็นบวกก็ดีนะฮะแล้วเพราะว่าจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละฮะจุดสำคัญนะครับรายได้ที่แท้จริงต่อหัวเนี่ยคำนวณมาจากไหนนะครับคำนวณมาจากเอารายได้ประชาชาติหารจำนวนประชากรนะครับรายได้ประชาชาติก็มีสูตรที่คำนวณมาจาก GDP นั่นเองนะครับคือว่าคำนวณเอา GNP ลบภาษีธุรกิจทางอ้อม GNP ก็เอา GDP มาบวกรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะครับก็ derive มาจาก GDP นั่นเองนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับGDP นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยจะสังเกตว่าหลายๆที่เขาก็เอา GDP หารจำนวนประชากรเลยเป็นรายได้ต่อหัวเลยก็มีนะฮะจริงๆก็ไม่ถูกต้องตามนิยามเป๊ะแต่ว่าตัวเลขมันต่างกันไม่มากนะครับก็อนุโลมกันไปได้นะครับแต่ว่าในสไลด์นี้เราจะเอารายได้ประชาชาติจริงๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อแปลงเป็นดอลลาร์เนี่ยก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบ PPP ซึ่งคำนวณค่าครองชีพด้วยนะครับครับแล้วก็ที่แท้จริงก็คือว่าเวลาวัดผลการเติบโตเนี่ยเขาก็จะเอาเงินเฟ้อออกไปแล้วนะครับเงินเฟ้อออกไปแล้วนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับของไทยเราเนี่ยถ้าปี98ถึง2011นะฮะไทยเราโต 3.1% นะครับก็รายได้เราก็อยู่ในระดับสูงครับเมื่อเทียบกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในอาเซียนนะฮะของกัมพูชานี่เขาโตดีมากนะฮะ 6.5% ลาวนี่ 5% นะครับเวียดนาม 5.4% นะครับก็ลาวเนี่ยต่ำนะฮะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเกิดใหม่นี่นะครับแต่ว่าก็ยังสูงกว่าไทยนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยฮะว่าเขาก็ต้องสูงกว่าไทยเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็ต้องจุดเด่นคือต้องโตสูงเพราะว่าฐานเขาต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับประเทศกลุ่มที่ฐานต่ำเหมือนกันเนี่ยนะฮะลาวนี่ถือว่าโตต่ำกว่าเขานะครับยังถือว่าโตต่ำอยู่นะครับครับเมื่อสักครู่ดูการเติบโตของรายได้ที่แท้จริงต่อหัวนะครับอันนี้เราลงมาอีกหนึ่งระดับนะฮะก็คือเรื่องของการเติบโตของ GDP นะครับของลาวนี่เป็นอย่างไรครับเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศต่างๆนะครับก็ลองไปดูกันครับลาวเนี่ยตั้งแต่ปี2000ถึง2012เนี่ยเขาเติบโตเฉลี่ยปีละนะครับปีละ 7.2% ครับไปเทียบกับจีนกับอินเดียได้อย่างไรครับอินเดียนี่เฉลี่ยปีละ 7% นะฮะแต่ว่าจีนครับเฉลี่ยปีละ 10% ลาวก็ถือว่าทำได้ดีกว่าอินเดียนะครับแล้วก็ต่ำกว่าจีนแค่นิดหน่อยนะครับแล้วลาวครับไปเทียบกับกลุ่ม CLMV ด้วยกันนะฮะพม่าเขา 9.9 นะครับลาว 7.2 เวียดนาม 6.9 ครับกัมพูชา 7.9 นะครับก็กึ่งๆไปกับเขานะครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนะฮะรวมแล้วก็มาเทียบกับกลุ่มอาเซียน5นะครับยกมาแค่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะฮะเดี๋ยวจะมึนนะฮะจะเยอะลาวก็ 7.2 นะครับไทยฮะ 4.2 ฟิลิปปินส์ 4.8 อินโดนีเซีย 5.3 นี่เฉลี่ยต่อปีนั่นนะฮะตัวเลขพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่าลาวนี่โตสูงกว่าใครเพื่อนเลยครับนะครับกับกลุ่มประเทศนี้เนี่ยลาวชนะเลิศเลยครับยิ่งไปเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับเติบโตกันน้อยมากครับทั้ง US ยูโรแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ลาวก็ชนะขาดลอยเลยครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไปเทียบกับใครนะครับกลุ่มประเทศที่เติบโตสูงนะครับก็นอกเหนือจากจีนอินเดียแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม CLMV ในอาเซียนของเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับลาวนะครับก็ต้องวางท่าทีให้ถูกต้องนะครับเอาประโยชน์ให้ได้นะครับจากเทรนด์นี้นะครับที่กลุ่ม CLMV เนี่ยเขาเติบโตดีนะครับแล้วก็ CLMV เองเนี่ยอยู่ใกล้ไทยมากที่สุดเลยนะฮะเทียบกับอินโดมาเลสิงคโปร์นะฮะฟิลิปปินส์เนี่ย
ห่างไกลจาก CLMV นะครับฉะนั้นถ้าจะเกาะกระแสการเติบโตที่สูงนะฮะของ CLMV เนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์มากๆเลยเนี่ยคือประเทศไทยนะฮะฉะนั้นประเทศไทยเราควรจะต้องมานั่งคิดกันแหละครับว่าจะไปวางท่าทีปรับท่าทีอย่างไรนะครับในเรื่องของการเข้า AEC แล้วก็การที่จะเอาประโยชน์ให้ได้นะครับจากการเติบโตที่สูงของเพื่อนบ้าน CLMV อย่าไปมองว่าเขาจะมาแข่งกับเรานะฮะมันเป็นการร่วมมือทางการค้ามันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าจะเข้าไปวางท่าทีนะฮะในแบบไหนนะครับที่จะได้ประโยชน์สูงที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูปัจจัยส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแน่นอนนะครับว่าลาวก็เรื่องของข้อมูลเนี่ยเขาไม่ค่อยจะอัปเดตเท่าไหร่นะครับเราก็มีตัวเลขปีล่าสุดเนี่ยแค่ปี2010เองนะครับเศรษฐกิจลาวครับโต 8.1% นะฮะในปี2010นะครับเราไปดูในฝั่งการผลิตนะฮะก็ทุกภาคเลยก็โตดีมากครับภาคพลังงานนี่โตสูงสุดเลยนะครับภาคก่อสร้างเหมืองแร่เหล่านี้ครับก็โตกันดีนะครับแล้วลองไปดูฝั่งที่เป็น contribution บ้างครับ GDP โตได้ 8.1% นี้เนี่ยนะครับ contribute มาจากการเติบโตของภาคไหนบ้างนะครับเอาสีฟ้าอ่อนเนี่ยบวกกันเลยนะครับตั้งแต่ 1.7 ลงไปถึง 0.3 เนี่ยนะครับบวกกันทั้งหมดนี่จะต้องได้ 8.1 นะครับเป็น contribution นะครับตัวนี้แหละครับจะได้เป็นตัวบ่งบอกครับว่าการเติบโตที่สูงถึง 8.1% นี้เนี่ยมันถูก contribute มาจากการเติบโตของเซกเตอร์ไหนบ้างครับนะครับก็เซกเตอร์แรกเลยที่เติบโตที่มีส่วนช่วยในการเติบโตมากที่สุดนะฮะก็คือฝั่ง utilities นะฮะหรือว่าพวกสาธารณูปโภคนะครับตามมาด้วย trade นะฮะการค้าตามมาด้วยภาค construction นะครับภาคก่อสร้างตามมาด้วยภาคเกษตรนะครับตามมาด้วยภาคเหมืองแร่ตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตไล่เรียงกันลงมานะครับทุกส่วนก็มีส่วนช่วยทั้งนั้นนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ที่เราได้เรียงกันให้ท่านดูแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับ contribution to GDP growth ของฝั่งนะครับของลาวนะครับในปี2010ครับทีนี้เราลองไปดูแนวโน้มนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจลาวนี่โตมาได้สูงนะครับแล้วก็มีจุดผ่านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะมาเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นมาเป็นระบบตลาดมากขึ้นเศรษฐกิจก็โตมาได้สูงมากเลยนะครับทีนี้มองไปข้างหน้าครับเศรษฐกิจลาวจะโตแบบไหนโตได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เทียบกับประเทศอื่นได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณการนะฮะคนประมาณนี้ก็คือ IMF นะฮะเราไม่ได้ประมาณเองนะฮะเราก็ใช้การประมาณการของ IMF ซึ่งเขาก็ออกทุกปีครับปีละ2หนนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะฮะปีละ2หนนั่นนะครับIMF ทำไว้ให้กับทุกประเทศเลยนะครับเราก็ลองมาเทียบกันดูได้นะครับสำหรับปี2013นี้เนี่ย IMF เขาคาดไว้ว่าลาวนี่จะโตสูงที่สุดเลยนะครับสูงกว่าจีนด้วยนะฮะคือจะโต 8% นะจีนนี่เขาแค่ 7.5 เองนะครับไทยเราเนี่ย 4.4 เองนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็หลายๆฝ่ายของเมืองไทยก็คิดว่าอาจจะไม่ถึง 4.4 แล้วด้วยซ้ำนะครับอาจจะลงมาประมาณ 3% กว่าแล้วด้วยซ้ำนะครับก็จะต่ำกว่าลาวเยอะนะครับลาวนี่ 8% เลยนะครับมองไปอีก2ปีข้างหน้านะครับ2014ลาวก็ยังโตสูงอยู่นะครับ 7.7 นะฮะก็ยังถือว่าสูงที่สุดเลยนะครับแล้วปี2015 7.8 ไม่สูงสูงไม่สุดนะฮะแต่ว่าก็ยังสูงต้นๆเลยนะครับก็เป็นรองเพียงแค่จีนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นโอ้เศรษฐกิจลาวนี่จุดเด่นเลยนะครับเรื่องของการเติบโตสูงมากๆเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดแหละครับดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับไทยเราก็ลงทุนในลาวเยอะนะครับเวียดนามก็ไปลงทุนในลาวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจุดดีๆนะครับในการที่จะเข้าไปเอาประโยชน์นะครับจากเศรษฐกิจลาวก็อย่าไปมองเขานะว่าเป็นคู่แข่งเรานะครับมองอย่างนั้นก็ไม่ได้พัฒนาอะไรนะครับมองว่ามีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้าไปร่วมมือกันนะครับเอาจุดเด่นของแต่ละประเทศเนี่ยประสานกันดีกว่านะครับเศรษฐกิจไทยเราอาจจะโตช้ากว่าลาวแต่ว่าของเราก็มีความรู้ความเข้าใจเราพัฒนามาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตรงนี้แหละครับเข้าไปร่วมกับเขาได้นะครับเขาก็จุดเด่นเรื่องของเศรษฐกิจ
เติบโตสูงนะครับแน่นอนแหละครับว่าถ้ามาประสานกันเนี่ยก็อาจจะเกิดโอกาสที่ดีได้นะครับในการทำธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับในแง่ของการปรับท่าทีของประเทศไทยนะครับในส่วนของการเข้าร่วม AEC แล้วโดยเฉพาะการที่ไทยเราเนี่ยอยู่เป็นไข่แดงเลยนะครับมี CLMV ล้อมรอบเนี่ยนะครับโอ้โหมันเรียกว่าเป็นสุดยอดของโบนัสแล้วนะครับเกิด AEC ขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยนะครับนะฮะโดยที่ไทยเราเองก็เศรษฐกิจเราก็เติบโตตันๆอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเป็นทางออกที่ดีมากๆครับต้องหาทางทำให้มันเวิร์คให้ได้นั่นเองนะครับก็จบลงไปอีกหมวดนึงแล้วนะครับหมวดการเติบโตทางเศรษฐกิจลองมาทำความเข้าใจสรุปความเข้าใจกันอีกสักครั้งนะครับในแง่ของการเติบโตของรายได้ที่แท้จริงต่อหัวนะครับลาวเนี่ยโตประมาณ 5% ต่อปีตั้งแต่ปี1998นะครับถือว่าดีไหมนะครับเทียบกับไทยเราก็แน่นอนนะครับว่าสูงกว่าไทยแต่ว่าเทียบกับเวียดนามเทียบกับกัมพูชาลาวก็ยังต่ำกว่าเขานิดๆนะครับยังต่ำเขานิดๆแล้วก็มองเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจโดยวัดการเติบโตของ GDP นะครับถ้าเริ่มตั้งแต่ปี2000เนี่ยจนถึง2012เนี่ยนะครับลาวเนี่ยโตเฉลี่ยปีละ 7.2% นะฮะซึ่งก็สูงมากนะครับสูงพอๆกับจีนอินเดียเลยนะครับแล้วก็พอๆกับCLMV ที่เหลือที่อื่นที่ประเทศอื่นนะฮะเช่นพม่าเวียดนามกัมพูชาเลยนะครับเมื่อมาเทียบกับประเทศกลุ่มอาเซียน5อย่างไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เหล่านี้เนี่ยลาวก็ชนะเลิศเลยนะครับสูงกว่าเยอะนะครับยิ่งไปเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอย่างยูโรเนี่ยโอ้ลาวก็โตสูงกว่าเขาเยอะๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยของลาวนะครับก็ถ้าดูฝั่งการผลิตเนี่ยนะครับทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยหมดนะครับนะฮะแต่ว่าภาคสาธารณูปโภคกับการค้าเนี่ยมีส่วนช่วยมากที่สุดนะครับก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าลาวเขาอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบการค้านะครับก็ต้องมีการปรับปรุงเรื่องของสาธารณูปโภคนะฮะแล้วก็พัฒนาระบบการค้ามากยิ่งขึ้น2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัจจัยเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจได้มากๆเลยนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจลาวก็จะยังคงเติบโตได้สูงต่อไปนะครับสูงถึง 8% ในปีนี้นะฮะแล้วก็สูงกว่า 7% ในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งก็ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคหรือแม้กระทั่งของโลกเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไทยเราเนี่ยโชคดีแล้วนะครับประเทศเพื่อนบ้านเกิดใหม่แบบนี้นะครับเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม่แบบนี้อยู่ใกล้กันขนาดนี้แล้วก็พึ่งพาไทยมากๆเลยนะครับในการที่จะค้าขายกับโลกเนี่ยเราก็ได้รับอานิสงส์ไปในแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีต้องรู้ตัวนะครับแล้วก็ต้องวางท่าทีที่ดีกว่านี้นะครับในการที่จะเอาประโยชน์นะครับจากสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเข้าสู่ AEC เนี่ยนะครับซึ่งก็อีกแค่ไม่ถึง2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการบ้านของไทยเลยครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับที่จะให้เกิดประโยชน์ทั้ง2ประเทศนะครับต้องวินวินนะครับในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวก็สรุปจุดเด่นได้นะฮะประมาณนี้ครับครับในส่วนที่3ครับเราจะไปเจาะลึกความสามารถในการแข่งขันของลาวนะครับลาวเพิ่งจะเข้าร่วมนะครับ WTO นะฮะหรือว่า World Trade Organization นะครับคือองค์การการค้าโลกนี่เองครับเมื่อลาวเขาเข้าสู่เรียกได้ว่าเข้าสู่การค้าของโลกแบบเต็มตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้ามาค้าขายแข่งกับทั้งโลกเนี่ยต้องเก่งด้านไหนบ้างก็จะได้ไปดูกันแหละครับว่าลาวเขามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนะครับในหมวดที่3นี่แหละครับความสามารถในการแข่งขันครับครับก่อนที่จะไปดูจุดเด่นจุดด้อยของเศรษฐกิจลาวนะฮะเราลองไปทำความเข้าใจก่อนว่าเขาอยู่ในส่วนไหนของขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็เป็นรากฐานของความคิดนะครับในการที่จะจัดอันดับโลกนะครับของ World Economic Forum เนี่ยเขาใช้ทฤษฎีนี้แหละครับมาเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในการที่จะทำรายงาน
ตัวรายงาน Global Competitiveness Report นะฮะซึ่งรายงานนี้ก็ออกทุกปีนะครับมีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆเนี่ยเรียงกันทุกปีครับก็ทฤษฎีนี้เขาว่าไว้อย่างไรนะครับก็ว่าไว้ว่ามันมีเป็นขั้นๆนะฮะของการแข่งขันเนี่ยนะครับขั้นแรกเลยที่ประเทศยังไม่พัฒนามากก็เขาก็จะเข้ามาแข่งก็ยังแข่งได้นะครับแข่งโดยใช้ทรัพยากรแล้วก็แรงงานราคาถูกอันนี้ก็จะมาแข่งได้ครับแต่ว่าเก่งขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มแข่งแบบอื่นแล้วนะครับก็ใช้ความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันนะฮะแล้วก็เก่งที่สุดเลยครับขั้นที่3นะฮะเขาเรียกว่าขั้น Advanced เนี่ยคือ Innovation Driven นะฮะแข่งด้วยนวัตกรรมนะครับใน3ขั้นนี้ก็จะมีประเทศที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะฮะคือจาก1มา2แล้วก็จาก2ไป3นะครับทีนี้แบ่งกันได้เป็น5ขั้นย่อยๆนะครับเราลองมาดูลักษณะของแต่ละขั้นนะครับโดยขั้นที่1เนี่ยเขาอาศัยอะไรครับอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูกนะครับก็มีเยอะนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นจุดได้เปรียบนะครับแล้วก็แข่งโดยราคาครับแข่งของถูกนะครับถูกสินค้าก็ทั่วๆไปนะไม่ได้มี differentiation มากครับเป็น commodity ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำได้ครับเพราะว่าแรงงานเขาถูกครับถึงแม้ว่าผลิตภาพแรงงานจะต่ำแต่ว่าแรงงานถูกนะครับแล้วก็ใช้เป็นแรงงานเป็นหลักในการผลิตเนี่ยก็ของก็ถูกไปด้วยนะครับก็ยังขายของถูกต่อไปก็ยังแข่งได้ครับเก่งขึ้นมาหน่อยครับเริ่มมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับในสเตจที่2เนี่ยนะครับมีผลิตภาพของแรงงานที่สูงขึ้นค่าแรงก็สูงขึ้นด้วยนะครับจะแข่งได้ครับในขั้นนี้ต้องแข่งด้วยประสิทธิภาพคือเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ได้สูงกว่าแรงค่าแรงที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เก่งขึ้นไปสุดท้ายเลยครับค่าแรงมันสูงมากๆก็จนวัดประสิทธิภาพนะฮะแข่งด้วยประสิทธิภาพอย่างไรก็ไม่ไหวนะฮะเพราะค่าแรงสูงขึ้นเยอะเลยนะครับก็ต้องแข่งด้วยนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือระบบการผลิตใหม่ๆนั่นเองนะครับทั้ง3ขั้นเนี่ยนะครับมีปัจจัยเน้นนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะมีรวมๆกันเนี่ยได้12ปัจจัยนะครับ12ปัจจัยนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปเจาะลึกกันนะครับในความเก่งกาจของลาวนะที่ประเทศไทยนะครับใน12ปัจจัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเป็นคร่าวๆไปก่อนนะครับตอนนี้เราไปดูกันครับว่าลาวเนี่ยเขาอยู่ในขั้นตอนไหนครับลาวอยู่ขั้นที่1เองนะครับเช่นเดียวกันกับประเทศในกลุ่ม CLMV ที่เหลือนะครับกัมพูชาพม่าเวียดนามก็อยู่ในขั้นนี้นะครับอินเดียยังอยู่ในขั้นนี้เลยนะครับไทยอยู่ตรงไหนครับไทยเราอยู่ขั้นที่2ครับแข่งด้วยประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าเราอยู่ในขั้นแรกเลยครับเพิ่งจะเป็นน้องใหม่ในการเข้ามาค้าขายกับโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นด้วยขั้นแรกก่อนนะครับก็ไปดูอันดับกันนะฮะลาวเขาก็เพิ่งจะเข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีแรกนะครับอยู่ตรงไหนครับอันดับของลาวอยู่อันดับที่81ของโลกนะครับก็เข้ามาร่วมการจัดอันดับเป็นปีแรกก็เลยไม่ได้มีเรคคอร์ดในปีก่อนนะครับถ้าเกิดเทียบกันในเฉพาะอาเซียนเนี่ยลาวก็ยังถือว่าสูงกว่ากัมพูชาสูงกว่าพม่านะครับก็เป็นอันดับ8นะครับเป็นอันดับ8ไทยอยู่ตรงไหนครับไทยเราอยู่อันดับที่37ของโลกนะครับถ้าวัดเฉพาะในอาเซียนเนี่ยไทยเราอยู่ในอันดับที่4ก็เป็นรองสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็บรูไนนั่นเองนะครับสำหรับลาวนี่อันดับ81ครับเอาล่ะครับจำปัจจัย12ปัจจัยที่ได้ดูกันไปในสไลด์แรกของหมวดนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทำการเปรียบเทียบกันครับว่าทั้ง12ปัจจัยเนี่ยของไทยกับของลาวแตกต่างกันอย่างไรนะครับทั้ง12ปัจจัยนี้แบ่งเป็น3หมวดอย่างที่ได้เห็นนะครับหมวดแรกคือปัจจัยพื้นฐานหมวดที่2ปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพหมวดที่3คือปัจจัยเพิ่มนวัตกรรมนะฮะก็แบ่งออกมาได้3หมวดนะครับแต่ละหมวดก็จะมีสกอร์ให้นะครับ0ถึง7นะครับ7ก็ดีสุดเลยนะครับ0ก็คือไม่ดีนะครับของลาวกับของไทยครับลองมาเทียบกันนะครับลาวนี่จะเป็นฟ้าอ่อนนะฮะไทยจะเป็นสีเกือบๆน้ำเงินนะฮะปัจจัยพื้นฐานนะครับของลาวครับ4กว่าของไทยเราเกือบๆ5นะครับไทยเราก็ชนะนะครับ
จาะลึกลงไปในรายละเอียดของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะมีในแง่ของสถาบันรัฐและเอกชนนั่นเองนะครับอันนี้ไทยเราแพ้ครับนะครับไทยเราแพ้โครงสร้างพื้นฐานนี่ไทยเราชนะเยอะเลยนะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคไทยเราก็ชนะนะครับสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานไทยเราแพ้ลาวนะครับจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแพ้ลาว2จุดนะครับเรื่องของสถาบันรัฐและเอกชนแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขกับการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนี้ก็เริ่มเป็นอารามขึ้นมาแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราแพ้ลาวได้ก็ต้องไปศึกษาลึกลงไปครับว่าจุดไหนที่ควรต้องพัฒนาต่อนะครับในหมวดที่2ปัจจัยเพิ่มประสิทธิภาพครับอันนี้ลาวเขาน้อยครับเราก็ประมาณ4กว่านะครับเราชนะนะครับเจาะลึกลงไปครับการศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรมนะครับอันนี้เราก็ชนะครับตลาดสินค้าที่มีประสิทธิภาพไทยชนะนะครับตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพอันนี้เราแพ้ครับนะครับตลาดการเงินที่พัฒนาแล้วนะครับไทยเราชนะครับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันนี้เราชนะนะครับขนาดของตลาดนี่เราชนะเยอะเลยนะครับลาวประเทศเล็กนะฮะปัจจัยเพิ่มนวัตกรรมนะครับไทยเราชนะครับแต่ว่าชนะลาวแค่นิดเดียวเองนะครับในแง่ของระบบธุรกิจนี่เราชนะครับในแง่ของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยเท่ากันเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าไทยกับลาวนี่พอๆกันนะครับคือพัฒนานวัตกรรมน้อยนะครับก็จะเป็นจุดที่มีหลายจุดที่เราก็น่าสงสัยนะครับแล้วก็น่าที่จะเจาะลึกลงไปอีกนะครับว่าแม่เราไปพลาดตรงจุดไหนทำไมคะแนนเราเทียบกับลาวแล้วดูมันไม่ดีอย่างที่เราคิดกันไว้นะครับก็ใครที่สนใจเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะเจาะลึกลงไปได้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดตัวรีพอร์ตอันนี้ได้ครับจากเว็บไซต์ของ World Economic Forum นะฮะก็จะมีรายละเอียดดัชนีลึกๆย่อยๆลงไปอีกนะครับในแต่ละหมวดนะครับก็เข้าไปดูได้ครับว่าเทียบกันนะฮะไทยกับลาวนี่เป็นอย่างไรกันดีได้บ้างนะครับก็สรุปครับลาวก็ส่วนใหญ่แล้วก็ตามหลังไทยนะครับยกเว้นในเรื่องของสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะเรื่องแรงงานแล้วก็สาธารณสุขการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของการทำรายงาน Global Competitiveness Report เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเซอร์เวย์สำรวจนักธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศนั้นๆนะครับว่าอุปสรรคของการทำธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการจำแนกปัญหาต่างๆแล้วก็มาให้ความสำคัญดูเทียบกันนะฮะคะแนนก็อย่าไปเทียบข้ามประเทศนะฮะประเทศไหนประเทศนั้นนะฮะเพราะว่าประเทศคะแนนนี่เขาเรียงเฉพาะความซีเรียสของปัญหานะครับไม่ใช่ว่าความซีเรียสของปัญหาแต่ละประเทศอย่าไปเทียบกันอย่างนั้นไม่ได้นะครับเฉพาะในลาวนะครับปัญหาที่รุนแรงที่สุดนะฮะอันดับแรกเลยคือการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษานะครับอันดับที่2ครับการเข้าถึงเงินทุนนะครับอันดับที่3นี่ก็เริ่มจะไม่ค่อยซีเรียสละคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับตามด้วยจรรยาบรรณของการทำงานของแรงงานนะครับตามด้วยคอร์รัปชันกฎระเบียบด้านภาษีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่เป็นปัญหาหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ไฮไลท์ไว้นะครับสีน้ำเงินนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษากับการเข้าถึงเงินทุนนะครับที่ถือได้ว่ายังเป็นปัญหาหนักที่สุด2ปัญหานะฮะในการทำธุรกิจในประเทศลาวนั่นเองนะครับครับสำหรับหมวดที่3นะฮะความสามารถในการแข่งขันก็จบลงไปนะครับเราลองมาทำความเข้าใจสรุปความเข้าใจกันอีกสักครั้งนะครับเศรษฐกิจลาวครับถูกจัดอยู่ในขั้นแรกครับของการพัฒนาอันนี้ก็เน้นแข่งขันด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แรงงานราคาถูกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในกลุ่ม CLMV นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าเวียดนามนะครับยังอยู่ในขั้นแรกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยลาวเข้าร่วมนะครับการจัดอันดับโลกเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ได้อยู่ในอันดับที่81ของโลกนะครับโดยถ้านับกันเฉพาะอาเซียนก็อยู่ในอันดับ8นะครับสูงกว่าทั้งกัมพูชาแล้วก็พม่านะครับเมื่อเทียบปัจจัยต่างๆเนี่ยกับเศรษฐกิจไทยนะครับลาวก็ส่วนใหญ่นะฮะก็จะตามเศรษฐกิจไทยอยู่แต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังดีกว่าไทยเราด้วยซ้ำนะครับเช่นเรื่องของสถาบันรัฐและเอกชนนะฮะ
เรื่องของแรงงานนะครับเรื่องของสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ลาวนี่ดีกว่าไทยนะครับแล้วก็ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำธุรกิจในลาวเนี่ยหลักๆก็คือการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษาแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนนะครับจะเป็น2ปัญหาหลักในการทำธุรกิจในลาวนี่นะครับก็ครบถ้วนนะครับประเด็นสำคัญในด้านความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจลาวครับครับก็ไปต่อกันในหมวดที่4เลยนะครับจะเป็นหมวดที่ดูเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งก็จะเป็นในด้านของการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับรวมทั้งความเท่าเทียมกันด้วยนะครับทางเศรษฐกิจซึ่งก็วัดผ่านการกระจายรายได้นี่นะครับลองไปดูกันครับว่าของเราเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตกันมาแบบนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนมาเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขนาดไหนนะครับลองไปดูกันในหมวดนี้แหละครับครับก็ชาร์ตนี้อาจจะดูไปแล้วทีหนึ่งนะครับก็มาเน้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการเติบโตของรายได้ที่แท้จริงต่อหัวนะครับของลาวเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1998ถึง2011ก็โตเฉลี่ยปีละ 5% นะฮะ 5% ถือว่าสูงไหมนะครับก็ต้องบอกว่าสูงนะครับ 5% นะครับเพราะว่ารายได้ที่เต็มต่อหัวเนี่ยมันก็คือคิดง่ายๆก็คือเอา GDP growth ลบด้วยอัตราการเติบโตของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นGDP growth ต้องสูงกว่าต้องสูงหนีการเติบโตของประชากรไปเรื่อยๆนะครับเราได้มา 5% นี่ถือว่าสูงดีมากแล้วนะครับแต่ว่าตามทันเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่ายังตามไม่ค่อยทันนะฮะยังตามไม่ค่อยทันแต่ว่าก็ขยับใกล้เวียดนามไปแล้วนะครับขยับใกล้เวียดนามมานะครับในอาเซียนก็วัดกันเนี่ยลาวอยู่ในอันดับ8เช่นกันเช่นเดิมนะฮะเหมือนกับดัชนีอื่นๆนะครับวัดในอาเซียนนี่ลาวก็มักจะอยู่ในอันดับที่8นะครับก็จะสูงกว่ากัมพูชาแล้วก็พม่านี่นะครับที่เหลือลาวก็จะต่ำกว่าเขานะครับแล้วก็วัดในอันดับของโลกครับโลกก็มีประมาณ270-280ประเทศนะครับลาวอยู่ในอันดับที่176ของโลกก็ถือว่าอยู่ในโซนค่อนข้างต่ำนะครับดัชนีอีกตัวหนึ่งครับที่เขาวัดนะครับก็คือสัดส่วนผู้ยากจนหรือว่าความยากจนนั่นเองนะครับความยากจนเนี่ยวัดได้หลายแบบนะครับวัดจากรายได้ก็ได้วัดจากรายจ่ายการบริโภคก็ได้ครับหลายๆฝ่ายบางทีองค์กรระหว่างประเทศนี่เขาก็วัดรายได้ง่ายๆเลยนะครับว่าวันหนึ่งก็รายได้เกิน1ดอลลาร์หรือเปล่าเกิน2ดอลลาร์หรือเปล่าอันนี้ก็แบบง่ายๆนะครับแบบที่เราใช้นี่จะเป็นวิธีที่คำนึงถึงค่าครองชีพในแต่ละประเทศด้วยนะครับก็คำนวณมาจากเส้นความยากจนซึ่งความยากจนนี้ในแต่ละประเทศคำนวณเองนะครับก็จะคำนึงถึงต้นทุนของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและก็สินค้าบริการที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับคำนวณออกมาได้เท่าไหร่นะครับตั้งไว้นะครับเป็นเส้นแล้วก็ไปเซอร์เวย์รายจ่ายของประชากรทั้งหมดนะครับรายจ่ายของใครเนี่ยน้อยกว่าเส้นนี้ต่ำกว่าเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นคนจนนะฮะใครที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่าเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นคนรวยไม่จนนะฮะแล้วก็เอาจำนวนคนจนมาหารด้วยประชากรทั้งหมดก็จะได้สัดส่วนผู้ยากจนนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูสัดส่วนผู้ยากจนของลาวโดยวิธีนี้นะครับที่ผ่านมานะฮะก็มีการเซอร์เวย์ไม่ทุกปีนะครับก็นานๆทำทีเพราะว่ามันต้องทำลึกแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงในการทำเซอร์เวย์แต่ว่าทำไม่ทุกปีอย่างนี้ก็ยังเห็นเทรนด์นะครับเทรนด์คือความยากจนนี่ลดลงมาเรื่อยๆนะครับสัดส่วนผู้ยากจนเนี่ยเคยอยู่ถึง 45% ของประชากรทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็ลงมาประมาณ 26-27% แล้วนะครับแล้วลองไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านดูนะครับว่าลาวนี้ปัจจุบันโอ้แต่ก็ยังสูงสุดในอาเซียนนะฮะแม้ว่าจะลดลงมาแล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามขจัดความยากจนต่อไปความยากจนขจัดได้อย่างไรนะครับก็ด้วยการพัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็สรุปตอนนี้ยังถือว่าแย่สุดในอาเซียนนะครับแย่สุดในอาเซียนก็
แม้ว่าจะลดลงมาเยอะนะครับก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับของลาวต้องลดลงมาอีกนะครับลดลงไปอีกให้ได้อีกนะครับในดัชนีชี้วัดการพัฒนานะฮะอย่างหนึ่งเนี่ยคือถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยว่างงานต้องน้อยนะครับว่างงานต้องน้อยเราก็ลองไปดูกันครับว่าอัตราว่างงานของลาวนี่เป็นอย่างไรนะครับคือเศรษฐกิจดีเนี่ยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะก็คนก็มีงานทํากันเยอะๆนะครับมีงานทําก็มีรายได้มีรายได้ก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการว่างงานก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดได้ตัวหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะเราลองไปดูอัตราการว่างงานของลาวในอดีตที่ผ่านมานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็มีสำรวจไม่ครบทุกปีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรนจ์ก็อยู่ระหว่าง 5% ถึง 1% กว่าๆนะครับหลังๆก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 2% กว่าก็ยังถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย 10% ก็มีนะฮะอย่างยุโรปนี่เกิน 10% นะฮะในลาวก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยแสดงว่าคนมีงานทำนะครับคนมีงานทำก็ความยากจนก็ลดลงนะครับฉะนั้นในด้านนี้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีจะไม่ดีก็คือว่ามันเพิ่มขึ้นมานะครับเทรนด์ทั้งหลังเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นที่จุดอันหนึ่งที่ว่ายังบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าด้วยระดับ2กว่าเนี่ยก็ยังถือว่าดีมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับก็เป็นชาร์ตสรุปอัตราการว่างงานในอดีตของลาวนี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นการดูของว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันลงไปได้ทั่วถึงหรือเปล่านะครับรายได้ที่สร้างขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยมันถูกกระจายไปดีแย่ขนาดไหนนะครับก็จะเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์จีนี่นะฮะสัมประสิทธิ์จีนี่เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการวัดความไม่เท่าเทียมในรูปของสัดส่วนนะครับก็จะมีค่าระหว่าง0ถึง1นะครับจีนี่เมื่อเท่ากับ0นั่นแปลว่าทุกคนในประชาในสังคมนั้นเนี่ยรายได้เท่ากันหมดเลยนะครับถ้าจีนี่เท่ากับ1คือว่ามีอยู่แค่1คนในสังคมนั้นที่มีรายได้นะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีรายได้สักคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงก็0กับ1เนี่ยไม่มีหรอกนะฮะในจีนี่ในโลกของความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงจีนี่ก็จะอยู่ในระหว่าง0กับ1นะครับค่อยมาทาง0เนี่ยดีนะฮะถือว่ากระจายได้ดีค่อนไปทางหนึ่งถือว่ากระจายไม่ดีนะฮะหรือว่ากระจุกตัวเยอะนะครับเราลองดูกันครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยจีนี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ของลาวอยู่ตรงไหนนะครับของลาวก็อยู่ในส่วนบนๆ นะฮะคือดีนะฮะคือยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีก็ค่อนไปทางข้างบนนะฮะก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีดีที่สุดในอาเซียนคือพม่านะครับคือกระจายตัวได้ดีมากครับแย่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์กระจุกตัวนะฮะการกระจายรายได้ก็อย่าไปดูแล้วก็ฟันธงอะไรเลยนะฮะมันต้องเทียบกันนะฮะเพราะว่าการกระจายรายได้เนี่ยเขาดูเหมือนกับเป็นดัชนีชี้วัดแบบสัมพัทธ์นะก็คือเทียบกับส่วนอื่นๆของสังคมนะครับแต่ต้องไปดูเทียบกับเรื่องของรายได้แล้วก็ดูในเทียบกับเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะครับเรื่องของความยากจนด้วยประกอบกันไปนะครับเคสที่น่าจะยกตัวอย่างไว้ให้ดูก็คือ2ประเทศแรกที่อยู่ข้างบนนี่แหละครับนะยิปเอาพม่าก่อนแล้วกันนะฮะพม่าเนี่ยกระจายดีสุดในอาเซียนนะฮะแต่ถามว่าพม่าดีไหมนะครับก็บอกไม่ดีนะฮะเพราะพม่านี่เขารายได้ต่ำที่สุดนะครับพม่าก็เลยเป็นเคสของจนทั่วหน้านะฮะจนทั่วหน้าก็ยิ่งไม่ดีนะฮะคือจนกันหมดเลยอ่ะนะครับก็ถือว่าไม่ดีนะฮะเคสที่ดีนะฮะคือเคสที่ดีสุดเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่วัดมานานแล้วนะฮะปี1992แต่เคสของญี่ปุ่นนี่ถือว่าดีมากเพราะว่ารายได้ต่อหัวสูงด้วยกระจายดีด้วยก็คือรวยทั่วหน้านะครับรวยทั่วหน้าเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะฮะจนทั่วหน้านี่ไม่ดีนะฮะต้องยกระดับขึ้นมาให้ดีให้หายจนก่อนนะครับนะครับทีนี้กลับมาที่ลาวนะครับลาวก็ถือว่ากระจายได้ดีพอสมควรนะครับดีกว่าไทยแน่นอนนะครับดีกว่ากัมพูชาดีกว่าหลายประเทศเลยนะครับ
ครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าการกระจายรายได้ต้องมาดูประกอบกับด้านของคุณภาพชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ทางสหประชาชาตินะครับเขาก็มีการคำนวณดัชนีซึ่งเรียกว่าดัชนีการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า Human Development Index นะครับย่อว่า HDI นะครับดัชนีนี้เขาวัด3มิติเลยนะครับมีมิติของความมีอายุยืนยาวนะครับมีมิติของการศึกษาแล้วก็มีมิติของระดับรายได้นะครับดัชนีก็อยู่ในระหว่าง0ถึง1เช่นเดียวกันนะครับกับ Gini แต่ว่าตรงกันข้ามนะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับอันนี้ยิ่งมากยิ่งดีครับไปดูของลาวกันนะครับของโลกเนี่ยเขาอยู่ประมาณ0เกือบ 0.7 นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในค่าเฉลี่ยของประเทศเอเชียตะวันออกเนี่ยก็ 0.6 กว่าๆนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก 0.4 กว่าๆคือเรียกว่าได้เพิ่มขึ้นมาได้เยอะเลยนะครับของลาวนะครับของลาวเนี่ยจาก 0.3 กว่าๆเนี่ยขึ้นมาประมาณ 0.55 เนี่ยนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมานะครับแต่ก็ยังตามประเทศอื่นๆไม่ทันนะฮะแล้วก็ยังตามค่าเฉลี่ยของโลกไม่ทันเช่นเดียวกันนะครับครับเรามาดูครับอันดับของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ของลาวในปัจจุบันเนี่ยนะครับปีล่าสุดเลยนะครับของลาวนะฮะสกอร์อยู่ที่ 0.543 นะครับอยู่ในอันดับที่138ของโลกนะครับถ้าวัดเฉพาะประเทศในอาเซียนเนี่ยก็สูงกว่าแค่พม่าเองนะครับอันนี้ลาวจะต่ำกว่ากัมพูชาจริงๆก็ไม่ต่ำนะเท่ากันเลยนะครับอันดับเท่ากันนะครับสกอร์ก็เท่ากันด้วยนะครับปกติลาวก็จะส่วนใหญ่ถ้าเป็นดัชนีอื่นๆเนี่ยมักจะทำได้ดีกว่ากัมพูชานะครับแต่รอบนี้เนี่ยเท่ากันกับกัมพูชาเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าเพียงแค่พม่าเท่านั้นนะครับเมื่อวัดในอาเซียนครับครับเมื่อสักครู่เราดูดัชนีคุณพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ไปนะครับก็มันเป็นสกอร์ฮะก็อาจจะไม่เก็ตภาพเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นสไลด์นี้เราจะเจาะลึกกันลงไปดูครับว่าในแต่ละมิตินะครับมีดัชนีย่อยๆที่ใช้พิจารณากันนะครับในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยได้อย่างไรนะครับลองไปดูตัวแรกครับอายุไขเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดนะฮะดูของลาวก่อนนะครับก็โอ้โหอายุไขเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับของชาวลาวเชื่อไหมฮะปี1980นี่ลาวเขาอายุไขเฉลี่ยไม่ถึง50นะฮะ40กว่านี้ก็ไปกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นเยอะเลยปัจจุบันก็60กว่าแล้วครับเกือบ70นะครับเทียบได้อย่างไรกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆในเอเชียตะวันออกจะเห็นว่าประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกที่กำลังพัฒนาเนี่ยครับเขาก็สูงกว่าลาวอยู่เยอะเลยนะครับในช่วงปี1980นะครับ60ประมาณ65นะครับปัจจุบันเขาก็มาเป็นประมาณสัก70กว่าๆนะครับแต่ว่าลาวเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาดีกว่านะฮะกราฟเขาชันขึ้นมาเยอะกว่าเลยนะครับแล้วเทียบกับประเทศรายได้น้อยของโลกนะครับอันนี้เจอลาวแซงมาแล้วนะครับลาวเขาแซงมาได้นะครับตอน1980นี่กลุ่มประเทศรายได้ต่ำนี่เขาสูงกว่าลาวนะครับแต่ว่าพอมาปัจจุบันนี้ลาวอายุไขเฉลี่ยสูงกว่าเยอะเลยนะครับก็เป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ที่ดีมากๆของลาวส่วนหนึ่งเลยนะครับปัจจัยต่อมานะครับเราก็ไปดูเรื่องของการอัตราการเข้าเรียนชั้นประถมนะฮะของลาวเนี่ยถ้านับตั้งแต่ปีประมาณ1990ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 60% เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็เกือบ100ถึงเกือบเต็ม100แล้วนะครับก็เป็นผลงานที่ดีมากๆอีกเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับก็สูง90กว่าเปอร์เซ็นต์มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ต่ำกว่าลาวแล้วนะครับลาวเขาแซงไปแล้วนะครับแล้วดูกลุ่มประเทศรายได้น้อยนะครับก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่แค่ประมาณ 80% นะครับก็จะดีมากๆเลยในช่วง10ปีหลังนี่แหละครับขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับดูเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานนะฮะเข้าถึงแหล่งน้ำอันนี้ยังไม่ค่อยดีนะฮะประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วก็สุขาที่ถูกสุขลักษณะนะฮะก็60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถ้าจะให้ดีก็คือต้องเกือบ100เหมือนกันนะฮะก็จะต้องเป็นส่วนที่ต้องปรับปรุงครับของเรานะครับแต่ว่าในส่วนของ
ที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์เกือบเพอร์เฟกต์แล้วนะครับก็คือการเข้าเรียนชั้นประถมนะครับเกือบ100%เลยนะครับอายุขัยเฉลี่ยก็ต้องเพิ่มให้สูงกว่านี้อีกนะครับสูงขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็เรื่องของบริการขั้นพื้นฐานเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของสุขาเนี่ยนะครับก็ต้องทําให้ดีขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าโอ้โหปรับปรุงขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นเยอะเลยนะเราก็มาสรุปความเข้าใจกันอีกสักครั้งนะครับในส่วนของการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวลาวนะครับในแง่ของรายได้ที่แท้จริงต่อหัวอันนี้ดีนะฮะก็โตขึ้นมาเฉลี่ยปีละ 5% ตั้งแต่ปี1998นะครับการเมืองก็เริ่มมีเสถียรภาพนะครับระบบเศรษฐกิจเริ่มจะปรับเปลี่ยนมาเป็นค้าขายแล้วก็อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับรายได้ก็ดีขึ้นมานะครับในแง่ของความยากจนก็ลดลงไปนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้สูงสุดในอาเซียนนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่าลดลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับอัตราการว่างงานครับเนื่องจากเศรษฐกิจดีเติบโตดีนะครับคนก็มีงานทำกันเยอะนะครับอัตราการว่างงานถือว่าต่ำมากๆเลยนะครับของประเทศลาวการกระจายรายได้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ดีกว่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาทั้งมาเลเซียเป็นต้นนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในส่วนท้ายของโลกนะครับแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็สูงกว่าแค่พม่าแต่เมื่อดูเจาะลึกลงไปในแต่ละปัจจัยเนี่ยก็ดีทีเดียวนะครับเช่นเรื่องของอายุขัยนี่ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้ดีขึ้นไปได้อีกนะครับการศึกษานี่เกือบจะเสร็จแล้วนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องเข้าประถมเนี่ยเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องพัฒนานะครับก็คือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งน้ำแล้วก็สุขาสาธารณะซึ่งยังได้แค่ 60% ของประเทศเท่านั้นเองนะครับต้องปรับปรุงต่อไปในจุดนี้นะครับอันนี้จะเป็นสรุปประเด็นสำคัญครับในหมวดของการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตของลาวครับฮะมาถึงหมวดสุดท้ายครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก็จะไปเจาะลึกความเสี่ยงของเศรษฐกิจในแต่ละด้านเลยนะครับว่าเศรษฐกิจลาวนี่มีความเสี่ยงในด้านไหนบ้างแล้วก็จุดพึงระวังของนักธุรกิจที่เข้าไปทำธุรกิจในลาวต้องดูเรื่องความเสี่ยงทางเศรษฐกิจประเด็นไหนเป็นประเด็นสำคัญบ้างนะครับสำหรับความเสี่ยงแรกเลยนะครับของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อนี่กระทบทุกคนครับเพราะว่าทุกคนก็เป็นต้องใช้เงินนะฮะใช้เงินแล้วก็ถ้าเกิดเงินเฟ้อก็โดนกันหมดครับทีนี้เงินเฟ้อคำนวณมาอย่างไรนะครับก็เขาก็จะคำนวณมาจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคานะครับดัชนีราคาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวที่เป็นที่นิยมนะครับในการที่จะเอามาคำนวณเงินเฟ้อมากที่สุดนะครับก็อันนี้ดูดัชนีราคาผู้บริโภคปีต่อปีนะครับถ้าเป็นรายเดือนก็ไปเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วนั่นเองนะครับเงินเฟ้อของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ว้าวนะครับก็เคยสูงมากนะครับเคยสูงเป็น20%เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ลดลงมานะครับต่ำทีเดียวนะครับเงินเฟ้อต่ำๆนี่ดีนะฮะคือประมาณไม่เกิน 5% นี่ถือว่าดีนะครับถ้าสูงสูงก็จะเริ่มไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเงินเฟ้อติดลบเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าเงินเฟือดก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเศรษฐกิจจะฝืดเคืองได้นะครับเงินเฟือดก็เงินก็จะฝืดเคืองนะครับค้าขายก็ไม่ค่อยดีนะครับทีนี้ IMF เขาคาดไว้ว่าเงินเฟ้อในลาวปีนี้จะเป็นที่เท่าไหร่นะครับออกมาเป็นที่ 7% 7.3% นะฮะถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับนะครับของไทยเราเนี่ยอยู่ประมาณ 3% นะฮะปีนี้ก็คงคิดว่าน่าจะได้นะฮะ 3% นะครับแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วทั่วไปก็จะเงินเฟ้อต่ำทั้งนั้นนะครับส่วนประเทศเกิดใหม่เนี่ยนะครับเศรษฐกิจโตๆเนี่ยนะครับเงินเฟ้อก็มักจะสูงนะครับมักจะสูงกันนะครับของเรานี่ 7.3% นี่ถือว่าสูงเกินไปหน่อยนะครับสูงเกินไปนิดนึงนะครับต้องระวังนะครับในจุดนี้ครับความเสี่ยงของเศรษฐกิจในเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของฐานะทางการคลังของรัฐบาลนะครับรัฐบาลมีส่วนนะฮะในเศรษฐกิจได้มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะโดยใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือว่าการที่จะลดการใช้งบประมาณเพื่อที่จะชะลอเศรษฐกิจลงนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลทำได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าขาดดุลงบประมาณเยอะๆ
รวมทั้งมีหนี้เยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาทางการคลังได้แล้วก็จะกลับมากระทบกับเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าฐานะทางการคลังไม่ดีนะฮะแล้วก็หนี้เยอะๆเนี่ยสุดท้ายก็คงต้องเพิ่มภาษีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการซ้ําเติมเศรษฐกิจได้ถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับทีนี้เรามาดูงบประมาณของลาวดูนะฮะก็ตั้งแต่ปี2008นะถึง2012ลาวนี่ก็ดูอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีครับเพราะว่าดุลงบประมาณนะฮะติดลบเป็นสัดส่วนของ GDP เนี่ยติดลบเยอะนะครับติดลบ 6% บ้าง 9% บ้าง 8% บ้างนั่นครับถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแล้วที่สำคัญคือว่าติดลบตลอดด้วยนะครับไม่มีปีไหนที่เป็นบวกเลยนะครับคือถ้าเกิดติดลบบ้างบวกบ้างก็เจ้ากันไปอะไรอย่างนี้ก็ยังพอทำเนานะครับแต่ว่าติดลบต่อเนื่องยาวนานด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่ๆนะครับไม่ดีแน่ๆครับดูสิครับว่า IMF เขาคาดการไว้นะครับออกของลาวนี่เขาไม่ได้คาดการนะฮะตัวเลขคงจะไม่มีนะครับเราข้ามไปดูในสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เลยครับหนี้สาธารณะของลาวนะครับอยู่ที่ 51.5% ก็ใกล้กับจุดที่เป็นจุดอันตรายแล้วนะครับคือถ้าเกิดเกิน 60% ของ GDP เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอันตรายนะครับเริ่มจะยุ่งแล้วนะครับสำหรับลาวนี้ก็ปริ่มๆแล้วนะครับ 0.5% นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจลาวนะครับในเรื่องของฐานะทางการคลังนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งของเศรษฐกิจลาวของเศรษฐกิจทั่วไปด้วยนะครับก็คือเรื่องของเสถียรภาพด้านเงินตราต่างประเทศนะครับเวลาเข้าร่วมการค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับเราก็เหมือนกับคนเราเนี่ยนะฮะเข้าไปในตลาดเราก็ไปค้าไปขายนะครับเราก็ต้องมีเงินอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเงินได้เยอะๆเนี่ยก็ดีนะฮะสำหรับประเทศเนี่ยก็คือว่าเงินเนี่ยมันคือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับการที่จะได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศนี้เนี่ยถ้าเอาเฉพาะในแง่ของความสามารถในการค้าขายนะครับก็ต้องไปดูที่ดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยคือการรวมดุลบริการนะฮะคือกับเข้ากับดุลการค้าก็คือค้าขายนะครับทั้งสินค้าและบริการก็รวมกันมาเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับใครค้าขายเก่งก็จะขายได้มากกว่าซื้อนะฮะเงินก็จะเหลือนะครับค้าขายไม่เก่งเนี่ยก็ซื้อมากกว่าขายก็จะต้องติดลบนะครับของลาวเป็นอย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับก็ติดลบตลอดนะครับของลาวนะครับมองไปข้างหน้าก็จะติดลบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีนักนะครับไม่ค่อยดีนักทีนี้เราลองไปดูครับว่าในกระปุกออมสินของลาวเนี่ยนะครับเขามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเทียบกับหนี้ต่างประเทศนะฮะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่บ้างนะครับอู้ของลาวนี่น้อยมากนะครับ 19.1% นะฮะสมมุติว่ามีหนี้อยู่100บาทนี่มีเซฟวิ่งมีเงินออมอยู่แค่ 19.1 บาทเองนะครับถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับถือว่าค่อนข้างต่ำคือว่ามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศน้อยนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับลาวจุดนี้ก็เป็นความเสี่ยงมากๆอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะน้อยลงไปอีกนะฮะถ้าเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะครับตัวหนึ่งที่อาจจะมาช่วยได้นะครับในระยะสั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับถ้ามีธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในลาวเยอะๆเนี่ยนะครับลาวก็อาจจะได้เงินตราต่างประเทศกลับเข้ามานะครับแต่ก็เรื่องของการลงทุนนี่ก็มันไม่ค่อยต่อเนื่องคือมาทีก็มาเยอะนะฮะหายไปทีก็หายไปเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูหลักๆเนี่ยดูตัวฟันดาเมนทัลเลยเนี่ยดูดุลบัญชีเดินสะพัดมักจะดีกว่านะครับแล้วก็จากการที่เราดูดุลบัญชีเดินสะพัดของลาวแล้วบวกกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของลาวแล้วเนี่ยก็ต้องบอกน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับน่าเป็นห่วงทีเดียวครับในแง่ของเสถียรภาพด้านเงินตราต่างประเทศนะครับนี่เรามาดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับว่ามีความผันผวนอย่างไรนะครับอัตราแลกเปลี่ยนของลาวนะครับกีบต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ผันผวนไม่มากนะครับในช่วง 2-3 ปีหลังนะครับแนวโน้มแข็งค่าขึ้นซะด้วยนะครับ
อยู่ที่ราวๆ 7,753.96 กีบต่อดอลลาร์ถึง 8,669.55 กีบต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับจุดนี้ก็อาจจะสบายใจได้หน่อยนึงแต่ว่าเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะไปผูกโยงกับเรื่องของเสถียรภาพด้านเงินตราต่างประเทศซึ่งเมื่อสักครู่เราดูไปแล้วนะฮะว่าน่าเป็นห่วงนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนี่ยทำให้เมื่อมองออกไปในอนาคตเนี่ยก็อัตราแลกเปลี่ยนก็อาจจะผันผวนแล้วก็อ่อนค่าได้นะครับที่ผ่านมาอาจจะยังดูว่าไม่ผันผวนแล้วก็แข็งค่าขึ้นได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดแนวโน้มดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลต่อเนื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็เงินทุนสำรองเขาน้อยมากเนี่ยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็อาจจะมีผลมากๆทีเดียวนะครับก็จะทำให้แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบของลาวเนี่ยอ่อนค่าลงได้นะครับอันนี้จะเป็นการคาดการณ์โดยใช้หลักฟันดาเมนทัลนะครับของโดยผ่านการดูดุลบัญชีเดือนสะพัดแล้วก็เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์นี่เองครับครับก็จบลงไปนะครับในหมวดที่5นะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจลองมาสรุปความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของเสถียรภาพด้านราคานะครับปีนี้อยู่ประมาณ 7% นะฮะแล้วก็ดูแล้วดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าในอดีตนี่เขาผันผวนทีเดียวนะครับแล้วก็เคยคุมราคาไม่อยู่นะครับเคยสูงขึ้นไปถึง 20% กว่ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นความเสี่ยงอยู่ตลอดนะครับในแง่ของเสถียรภาพด้านราคานะครับฐานะการคลังก็ไม่ค่อยดีนะครับของประเทศลาวนะครับดุลงบประมาณก็ยังขาดดุลต่อเนื่องยาวนานนะครับหนี้สาธารณะไม่สูงมากแต่ก็เริ่มจะเข้าใกล้จุดวิกฤตแล้วนะครับคือเกิน 60% ของ GDP เมื่อไหร่ก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับก็เป็นที่น่าต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เสถียรภาพด้านเงินตราต่างประเทศอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลต่อเนื่องยาวนานแล้วก็คิดว่าจะขาดดุลต่อไปด้วยนะครับเป็นการคาดการณ์ของ IMF นะครับว่าจะขาดดุลต่อเนื่องไปด้วยแล้วก็เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยโอ้เมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศเนี่ยมีอยู่น้อยมากนะครับมีอยู่ไม่ถึง1ใน5ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ากลัวมากๆเลยนะครับตอนแรกเปลี่ยนไม่ค่อยผันผวนแล้วก็แนวโน้มดีขึ้นซะด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันนะฮะว่าต่อไปจะไม่อ่อนค่าลงโดยเฉพาะถ้าเรามองในแง่ของฟันดาเมนทัลว่าความสามารถในการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของเราเนี่ยไม่ดีนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยคือเรานี่ไม่เก่งเลยนะครับในการค้าขายกับโลกนะครับเพราะว่าขาดดุลประจำเลยนะครับก็ยิ่งน่ากลัวนะฮะอัตราแลกเปลี่ยนก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงได้นะครับที่ผ่านมานี่อาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเงินทุนไปลงทุนเนี่ยช่วยได้นะครับให้ได้เงินตราต่างประเทศเพิ่มเข้ามาแต่ถ้ามองในแง่ฟันดาเมนทัลของการค้าขายแล้วเนี่ยลาวนี่ก็ยังไม่เก่งแล้วก็มีปัญหามากทีเดียวนะครับในจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังทั้ง4ด้านเลยนะครับของลาวเลยครับในแง่ของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความเสี่ยงหมดเลยครับทั้ง4ด้านครับครับเมื่อเราศึกษาครบแล้วนะครับทั้ง5หมวดโอ้ยข้อมูลเต็มสมองไปหมดเลยนะครับเราก็จะมีวิธีนะครับสรุปสั้นๆ นะครับทั้ง5หมวดนะ1ชั่วโมงกว่าๆเกือบ1ชั่วโมงครึ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยแหละครับเรียนรู้อะไรไปบ้างครับเอามาแต่เนื้อเน้นๆ เลยครับนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่า elevator test นะครับเหมือนกับเราขึ้นลิฟต์นะฮะแล้วก็เจอคนอยู่ในลิฟต์เขาถามว่าเอ้ยเป็นยังไงเรียนอะไรมาบ้าง นะครับก็มีเวลาเท่าที่อยู่ในลิฟต์นั่นแหละครับตอบเขานะครับนะครับก็ถือว่าขึ้นตึกสูงหน่อยแล้วกันนะครับใช้เวลาอยู่ในลิฟต์ประมาณ2นาทีตอบเขาได้ว่าอย่างไรบ้างนะครับอ้อ เรียนรู้เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาวมานะครับก็จะบรีฟให้ท่านฟังครับ5หมวดนะครับภายใน2นาทีเราลองลุยไปเลยครับโครงสร้างเศรษฐกิจลาวนะครับเป็นเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดในอาเซียนนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครับจากระบบเศรษฐกิจมาสู่อุตสาหกรรมโดยมีตลาดส่งออกรองรับนะครับแล้วก็พึ่งพาการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของลาวเลยนะครับรายได้ต่อหัวโตมากเลยครับเศรษฐกิจโตสูงมากครับมองไปข้างหน้าก็ยังจะโตสูงระดับต้นๆของภูมิภาคต่อไปด้วยนะครับ
ในด้านความสามารถในการแข่งขันนะครับแข่งได้ครับแข่งโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับแรงงานราคาถูกนะครับปัจจุบันก็อยู่ในอันดับที่81ของโลกอันดับ8ในอาเซียนนะครับเมื่อดูปัจจัยต่างๆก็ส่วนมากครับตามหลังไทยเราเกือบทุกปัจจัยนะครับมีบางตัวที่ดีกว่าไทยด้วยนะครับทำให้ไทยเราต้องตกใจก็มีนะฮะต้องไปดูรายละเอียดกันได้ครับแล้วก็อุปสรรคสำคัญนะครับในการทำธุรกิจในลาวเนี่ยก็คือการขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษานั่นเองนะครับในแง่ของการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตของลาวนะครับความยากจนเนี่ยลาวเขาขจัดไปได้เยอะนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้เขายังจะมีสัดส่วนผู้ยากจนที่สูงสุดในอาเซียนเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตนี่เขาก็ลงไปเยอะนะครับอัตราการว่างงานก็ต่ำนะครับในลาวการกระจายรายได้นี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตเขาก็ยกขึ้นมาได้ครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังต่ำเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าเทียบกับตัวเองเมื่อในอดีตเนี่ยถือว่าทำได้ดีขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่ของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเงินเฟ้อก็น่าเป็นห่วงครับผันผวนครับแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในเรทที่ค่อนข้างสูงครับฐานะทางการคลังก็ไม่ดีนะอันนี้น่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับเสถียรภาพทางเงินตราต่างประเทศอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะครับค้าขายไม่ค่อยเก่งนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลต่อเนื่องยาวนานครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับชุดความรู้เศรษฐกิจอาเซียนในตอนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลาวนะครับถ้าท่านไหนยังดูประเทศอื่นไม่ครบก็สามารถที่จะติดตามให้ครบทั้ง10ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นะครับแล้วก็การศึกษาการเรียนรู้เนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับท่านดูครบทั้ง10ประเทศแล้วก็ยังสามารถที่จะติดตามอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.chartingthailandeconomy.com ซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็น e-learning platform นะครับที่ทำให้ท่านสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนไปเบื้องต้นเนี่ยนะครับเข้าไปใช้งานเข้าไปอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจได้ครับเราจะเน้นของไทยเป็นหลักด้วยนะครับโดยที่มีประเทศอื่นๆแซมเข้ามานะครับการเรียนรู้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็เหมือนกับเรื่องของภาษานะฮะอย่าไปหยุดนะฮะเรียนก็เราก็รู้กันมาเยอะขนาดนี้ก็อย่าเพิ่งไปทิ้งครับใช้มันต่อไปครับแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายเองนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้นะครับเรื่องของชุดความรู้เศรษฐกิจอาเซียนในตอนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศลาวนี้จะสามารถมองเพิ่มความรู้ให้กับท่านได้นะครับแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับก็จะขออนุญาตจบนะครับเซสชันตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ